บดีท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เราเข้ามาอบรมกันอีกเนาะในทุก King Point Program แต่วันนี้พี่น้องที่เราโทรเข้ามาก่อนว่าอยากให้เข้าเรื่องโอ้ลมเรื่องบ้านเมืองเขานะประชาชนไม่อยากให้เล่าเรื่องจัดตั้งอยู่เฟรชโนบอหรืออยู่เมืองอื่นบอหรือไม่อย่างว่าสั้นใครก็อยากเมื่อบ้านเนี่ยว่าสั้นพวกอาบูสัวอยากมาแล้วว่าสั้นไม่เห็นนะการจัดตั้งได้ที่ว่าอยากเมื่อแล้วในเหตุวิธีใดฮั่นน่ะไปก็เฮไปดีมดสุขนเพศอะไรก็ได้เนาะมีเหตุผลธรรมดเดี๋ยวมาจ้อนเข้าว่าเหตุวิธีใดบ้านนี้ไอ้พวกที่เหตุการจัดตั้งต่างๆทางนี้การจัดตั้งต่างๆทางนั้นเอาเข้ามาโฮมกันให้เป็นสายเดียวชิพอได้บอกว่าฉันเคยจะว่าว่าเรื่องเมื่อบ้านเถอะล่ะโดยบ่ใส่ความหุ่นแหงก็ดีให้กันนั่นแหละเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าอยากยอดถึงอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อบ้านสิวิธีใดอันนั้นที่เขาแลกความคิดความเห็นกันโอ้ลมกันแต่ว่าข้าพเจ้าจะยอดถึงในการล้อท่าซึ่งว่าเขาอยู่ในเมื่อบ้านเถื่อเขาคิดว่าอยากเมื่อท้ายปีเนี่ยแล้วหรือว่าปีหน้าแล้วหรืออย่างซ่าก็แม่นก่อนหรือพอดีปี2003แล้วเนาะเพราะว่ามือนั่นหันพรรครัฐบาลสปปลาวเพิ่งก็สิมีการเลือกตั้งกันอยู่ที่มณฑลปีใดเท่านึงหันฉะนั้นเพื่อล้อท่าการกลับเจ้าไปสู่บ้านเกิดมังนอนของเฮาได้หันเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามันเสียเวลามาสามสำหรับข้าพเจ้า31ปีแล้วสำหรับพวกที่ว่าออกจากจิต15 76เบื้องต้นทำให้ก็41ปีแล้ว42ปีเข้าแล้วเนาะจะสั้นก็บ่อยากเสียเวลากันเองข้าพเจ้าเห็นพร้อมนำเสียงมหาสนโทรเข้ามาติดต่อมาจากสนสั้นสั้นข้าพเจ้าขอเข้าเรื่องปัญหาการเมืองโดยเฉพาะวิธีแก้ไขอยากให้มีการห่มลาวกันได้คือแนวใดจะเห็นแนวใดสั้นสั้นว่าคืนสิเฮาซอกหาเหตุเพื่อจากเหตุมันค่อยออกมาเป็นผลภาษาสากลสากลเนาะอังกฤษเพิ่นว่า cause แล้วจะค่อยมี effect บ่มี cause จะบ่มี effectถ้ามีเอฟเฟกต์ทางด้านทั้งลบก็มาค้นคว้าขึ้นว่าเหตุโกสมันเป็นคือแนวใดถ้าว่าเอฟเฟกต์ผลก็มันมีทางบวกก็ควรสรรเสริญและก็ปกปักรักษาไว้ในโกสเหตุที่สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาเบื้องต้นนอกว่าภาษาแบบง่ายๆจังสิล่ะเสียดายแต่ว่าข้าพเจ้ายังบ่มีเอกสารหรือว่าสันกระดานพอสิมาเข
ขียนแต้มหรือว่าห่างหาเอาแมปหรือเอาวิธีแก้ไขต่างๆมาให้ประการเบิ่งเพราะว่าให้เขาก็ได้ลมกับแล้วกับเจ้าของเพิ่นกับวิสาการเพิ่นเนาะก็อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าค่อยๆเป็นไปเนาะจังซั่นคอยฟังเอาแล้วข้าพเจ้าก็สิคอยลมกับเพิ่นทางไปแบบซ่าๆจะเสร็จเนาะเพื่อว่าให้เข้าใจค่ะแล้วบรรดาเสียงโตเข้ามาอีกอะอยู่ลงว่าออกไปว่าลาวใหญ่เดียลาวใหญ่เห็ดมา30ปีแล้วมีเตรียมไปพาหมู่จัดตั้งลาวอันนั้นลาวนี่ว่าสันมีหลายผลงานแต่ว่าบ่ไปเพราะว่าบ่แม่นลาวใหญ่เฮ็ดเองว่าสันนําไปอย่างก็ว่าลาวใหญ่เดียแล้วก็เฮ็ดแล้วก็พาหมู่เฮ็ดได้คันบ่สันไปคือเก่าว่าละล่าหรือว่าเทศละล่าเนาะคันเทศมันฟังซื่อๆได้บ่แม่นเฮ็ดเด้เนาะคันหากเว้ามาแล้วบ่ค้นคั่วคักแน่บ่เข้าใจคักแน่ของปัญหาซึ่งเฮ็ดให้มีปัญหาซึ่งว่าทั้งลบมาจากเหตุจะออกผลทั้งลบเนาะแล้วอันผลทั้งบวกนี่คันกับบ่ได้จะแยกกันเอาจังสั้นกะลมกันมีสมองหนึ่งเวลานะอิงใส่เขาจะแก้ไขปัญหาบ่ลมกันว่าแก้ขึ้นได้ไรมันต้องมีการอีว้าวขึ้นเนาะอยากแก้ไขปัญหาเราหันอยู่แมปหันพอมีอยู่เนาะแต่ว่าพวกข่าวหันพวกแมปข่าวหันมันไทยแลนด์แต่เขาหันมีตั้งแต่อันน่ะเพิ่นออกอยู่ในทีวีเลย อยู่ติดทางตะเป็นออกของประเทศไทยก็ดีแล้วให้ข้าพเจ้าเห็นเนาะแล้วพวกท่านจะเห็นกันจังสั้นปัญหาสิแก้สิปัญหาเรื่องของสปปลาวเขาว่าเรื่องสาธารณประชาธิปไตยลาวเดี๋ยวนี้ปัญหาย้อนมีการโค่นล้มระบบพระราชจักรลาว2ธันวาคม1975ย้อนลัทธิและกับผู้นำของเวียดนามโดยเฉพาะข้าพเจ้าบ่เว้าเรื่องการเมืองเวียดนามแต่เวียดนามเข้ามาแทรกแซงลาวข้าพเจ้าได้ยกต้องได้ยกปัญหาเพราะว่าเวียดนามน่ะก็บ่เป็นตัวเองอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์สากลมันนี่บ่แม่นเฮาสอนกันให้เข้าใจไปเบิ่งอยู่อาซิกุปกรุปิเดียเนาะแล้วพวกข้าพเจ้านี่ไปสัมมนาไว้คนหมู่นี่มัน5ปีพวก10กว่าปีก็มีเนาะพวกตายก็มี5ปีกลับขึ้นมาย้อนพระกลัดเพิ่นเห็นว่ามีความก้าวหน้าเลยติบ่เนาะเพิ่นจังไห้มาก่อนก็สิเป็นจังซั่นแท้แล้วก็เข้ามาก็ถือซับซ้อนอีก4ปีเสนอให้เฮ็ดบริษัทสนองวัตถุกสิกรรมทั่วประเทศมันก็ระดับรัฐมนตรีซวยอันนี้ก็แม่นย้อนความหักศาสตร์ของไทยเฮาหมดสุคนที่ถือพุทธเอาที่ถือซับซ้อน18คนในเวลานั้นก็ย้อนความหักศาสตร์นั่นน่ะสิระบอบใดก็ยาเพราะเฮาเสื้อกันน้ําของลาวเฮาบ่เสื้อกันน้ําของต่างประเทศเด้อข้าพเจ้าส่วนตัวสิมาตั้งลาวใหญ่มาจะฝึกอบรมสัมภิกลาวใหญ่เนี่ยให้ฮู้ความเป็นเอกราชแห่งชาติขึ้นได้ทุกคนจะต้องฮู้สิทธิของพลเมืองดี
ของตนเองอยู่ประเทศใดเนาะขึ้นแล้วนะจังสันว่าขึ้นมาแถวนี้พวกชีวะบอกยอมไปสัมมนาหนีเพื่อเอาตัวรอดเพราะว่าถ้าบ่ไปก็แปลว่าถือขะบ่ฟังตามเด็กคัดโตเดี๋ยวท่านนโยบายเนาะจังสิพวกข้าเจ้ามาก็อยู่ต่อบ่ได้เพราะว่าอยู่ออกมา5ปีอยู่น้ํา4ปีก็จากการเสนอให้ข้าเจ้าเสนอตัวแด้ว่าซั่นบรรดามหาชนโทรเข้ามานะเนาะข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกนะอยู่กระทรวงกสิกรรมบริษัทสนองวัตถุเกษตรสามทั่วประเทศเหมือนธรรมดาเนี่ยการช่วยเหลือได้หาบจากประเทศสังคมนิยมโดยเฉพาะจากรัสเซียนี่เต็มเครื่องกันเดียวบินกรีรูมาเนียคิวบาและอื่นๆเนาะอันนี้ทางด้านช่วยเหลือเศรษฐกิจเพื่อสร้างสามประเทศที่เขาต้องหุ้มบุญคุณพวกพันธมิตรประเทศแต่เขาจะเว้าหยกว่าระบบของเพิ่นนั้นนะมันบ่สอดคล้องกับยุคสมัยเดี๋ยวนี้ยุคสมัยที่ว่าซีวิไลซ์สุดขีดหูทิพย์ตาทิพย์ดำดินบินบนเนาะสิเนี่ยกับเจ้าลมกันอยู่เฟรชโนพี่นะทั่วโลกเห็นสิบ่ให้ว่ายุคซีวิไลซ์สุดขีดขึ้นแนวใดเนาะเจริญหุ่งเหืองมัดเท่านี้แล้วจะเอาอีกไปกว่านี้คือสิยากแต่ปานนั้นนาซาเพิ่นก็ยังสร้างสิเข้าไปดาวที่พุ่นนะโลกพระอังคารพุ่นน่ะเครื่องก็ลงฮอดอีกแล้วนะใจเบิ่งดินมึงอย่างเบิดก็มันอยู่ทั้งพื้นแผ่นดินของโลกมนุษย์นี่นะก็เบิ่งอยู่ในห้องห้องคนควบเป็นลาบอราตอรีและสิเอาจากในเองเพื่อนๆก็สิขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้สุดขีดก็จนฮอดว่าเฮ็ดระเบิดปรมาณูได้อีกธรรมดาแท้ระเบิดปรมาณูบ่แม่นระเบิดธรรมดาแท้แหงพลังของปรมาณูนี่มันเอามาใช้เฮ็ดไฟฟ้านะเนาะเพื่อสิให้มนุษย์ในโลกของเขานี่ได้ใช้ไฟฟ้าให้มัดสุครอบครัวได้ใช้แล้วสิเอาไฟฟ้าใส่น้ำมันเลยสิน้ำมันมันก็หมดเป็นได้เนาะอันแก๊สหรือว่าแอสซังส์นี่นะนะจังสันศาสตราจารย์ต่างๆแห่งโลกสิวิไลนะเพิ่นค้นคว้าเขาคือแนวนั้นและอยากค้นคว้าได้ให้มีกำลังใจเหตุนั้นมีตั้งแต่พวกซึ่งว่าหับเรื่องลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ผู้ซึ่งว่าตนเองเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่ผู้ซึ่งว่าตนจะเป็นมนุษย์ของธรรมชาติแล้วอิงใส่แค่ค่าคือกฎหมายเนาะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี3อย่างซึ่งว่าข้าพเจ้าจะถือโอกาสอธิบายให้พี่น้องลาวเฮาอยู่ในสปป.ลาวพุ่นน่ะแต่ว่ามีมือถือจังซี่ฟังจังซี่ให้ได้ฮู้สึกน้อยหนึ่งเนาะให้ขณะนำขั้นใดคือกันบ่มีตัวกันอีกแล้วจังน่าสิเว้าเรื่องท่านทรัมป์ไปมานี่นะมันมีอยู่3สิทธิของคนซึ่งว่าเป็นมนุษย์นี่นะฮู้ถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าตนเองมีความอยากเจ็บก็บ่อยากเจ็บกินก็อยากกินแซ่บอยู่กับผัวเมียลูกเต้ามีความสุขเนาะอันนี้เอาเว้าสำหรับพวกซึ่งว่าเห็นทางสวบหมายก็ว่าพิศละสงบและจะค่อยสุข
สามซึ่งถือเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีหนึ่งข้าพเจ้าขออนุญาตเนาะใส่ภาษาของเพิ่นเว้าก่อนและจะค่อยแปลเป็นภาษาลาวเพราะว่ากันเว้าภาษาแล้วแท้ๆก็เป็นคักแท้แต่ว่าหักยังบ่แจบปานใดเพราะว่าเป็นศัพท์ใหม่เนาะหมูจักว่าสิทธิแม่นหยังสำนาอะไรเพิ่นเอาไปเฮ็ดConstitution รัฐธรรมนูญแห่เฮาไส้ปกครองพวกเฮามาสมัยฝรั่งและก็สมัยเดียวนี้ก็คือกันรัฐธรรมนูญเก่าก็เป็นทางมหาอำนาจฝรั่งจิว่าเฮ็ดช่วยเฮานี่ขอบคุณเป็นขอบใจเนาะแล้วก็เดียวนี้รัฐธรรมนูญของสปป.ลาวก็เป็นค่ายสังคมนิยมเพิ่นเฮ็ดให้เนาะจะเป็นรัสเซียพุ่นแหละมาแล้วก็เวียดนามก็สิมาแปลเฮ็ดเนาะอันนี้เขาก็ควรโอ้บุญคุณขอบใจคือกันเนาะเพราะว่ามาช่วยอย่างให้ก้าวหน้าเด้ไผก็เห็นอย่างกันหน้าแต่มันบ่ดีไปว่าให้เฮานี่น่ะฆ่ากันผิดกันเสมอนี่ย้อนสองระบอบใหญ่นี่ล่ะเรื่องสังคมนิยมปะไว้สังคมนิยมมันส่วนมากมันแม่นเศรษฐกิจอันนี้บอกการเมืองโดยโกงโลดเนาะอย่างโซโลกกับฮาพุ่งยังเหลือแต่รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจโลกจักสิว่าใดเพราะว่าเครือข่ายของเพิ่นนาโตบออยู่โน่นต่างๆนั่นแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยเพิ่นสังคมนิยมเขาบ่แต่ต้องเนาะเพิ่นเอาเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วสั้นมาบัดนี้นะย้อนรอบอดนะหนีจังสั้นพวกท่านที่เสนอให้กับเจ้ายกปัญหาวิธีแก้ไขโดยเฉพาะพวกผู้นำขบวนการต่างๆการจัดตั้งต่างๆพวกประกาศว่ามีพรรคการเมืองพันธมิตรประชาธิปไตยฮิวแมนไรท์สิทธิมนุษยชนบทสิทธิของมนุษย์สิทธิมนุษยชนแล้วแต่อันเดียวก็ได้ละเนาะก็เฮ็ดไปขอสรรเสริญทีวีก็เว้าข่าวสู่กันมีบวชหันบนนี้ขึ้นมาเฮาก็ฮู้ข้าพเจ้ามาเว้านี่ก็ย้อนฮู้นําทีวีของฝ่ายลาวที่เฮาเนาะแล้วก็เบิ่งทีวีของเมืองลาวเพิ่นอีกแล้วของสากลโลกจังค่อยเอามาค้นคั่วสุดยอดของข่าวโลกกับสุดยอดของแห่งชาติปราศจากลาวและสปป.ลาวเนาะพวกเฮาอยู่ต่างประเทศเอ็นแมนสนับสนุนระบอบพระราชอย่างเราว่าในนี้บ่ให้คัดของพวกผู้นำอยู่สปป.ลาวนะให้พวกชีวาประชาชนอยู่สปป.ลาวเอ็นแมนเป็นพลเมืองดีสวยรัฐบาลและบ่เหนือกฎหมายของสปป.ลาวข้าพเจ้าเคยได้กำสับไปบ่แมนยั่วให้ผิดกันเดินขบวนติดจีนบ่เอาเนาะอันนั้นมันเสียระหว่างลาวกับลาวคือกันมันจะเป็นผลประโยชน์ให้ชาติต่างดาวเท่านั้นเองเนาะโอเคเอาขึ้นเข้ามาอยู่สหรัฐอเมริกาบอกอีกบัดนี้นะบอกว่าอยู่ในโลกนี่นะในเมื่อว่ามีสองค่ายใหญ่นำโดยรัสเซียคงฝ่ายสิริภาษาธิปไตยนายถึงใหญ่แม่นำโดยสหรัฐอเมริกาอันนี้เขาว่าในนี้บ่แม่นย้องบ่แม่นแม่แล้วพวกท่านอยู่อเมริกาก็เป็นคอยข้ามาใส่ให้อเมริกาอีกมันบ่แม่นบ่มีพวกเขาบ่ได้เป็นคอยข้าพวกเขาเป็นอเมริกันซิติเซนนะพวกเขาเป็นพลเมืองของอเมริกาเสื้อซาดเหล่าแจ้งเนาะฉะนั้นอยากเหตุการณ์ก็ไปเหตุอยากเหตุธุรกิจก็เหตุบริจาคนอนอยู่ในการช่วยเหลือซึ่งตามสิทธิได้รับของพวกอาวุโสคือข้าพเจ้าโดยเฉพาะเนาะ
แต่ว่ากับเจ้าต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่อยู่อเมริกาถือโอกาสจึงว่าได้มีโอกาสออกมาทีวีนี้กับประเทศเขาสร้างผู้นำอยู่อเมริกาแต่ว่าคนต่างชาติหรือคนลาวอยู่นอกประเทศก็มันฟังลักกะเฮียนเอาใส่อยู่ในประเทศของเพจของเราอยู่ฝรั่งอยู่แคนาดาออสเตรเลียต่างๆเนาะอยู่ในลาวประชาชนลาวเป็นพลเมืองลาวก็เฮียนนำได้มันแม่นหยังฟังเข้าใจเอาแต่มีแต่ว่าภาคปฏิบัติให้อยู่ใต้กฎหมายของประเทศสปป.ลาวและก็ประเทศอื่นๆแจ้งเนาะเพราะว่าศีลธรรมเขาต่อสู้เพื่อศีลธรรมเอ้ามันถูกนะมันบ่มีน้ำกินนะปากบ่ได้ไอ้กับบ่ดังนะตัวอย่างนะมันสินะกับคอยเว้าที่เขาสิไปต้านโลดบ่ได้เพราะว่าระบอบก็มีสินะว่าแจ้งเนาะเป็นพันธกาลนะมีพรรคเดียวได้บ่เป็นพันธกาลอย่างใดและสิให้พรรคอื่นมาต่อว่าแถมมันบ่มีเด้ก็ร้อนเนี่ยจำนอนอันนี้มันบกคักอยู่บนหันแม่ระบอบว่ามันผู้นำสปป.ลาวเนาะเพิ่นก็อยากออกอยู่แต่ออกบ่ได้เอาต้องเข้าใจเพิ่นเฮ็ดพยายามทุกอย่างติดกับมหาอำนาจจีนเองทางด้านเศรษฐกิจเองเพิ่นอยู่ได้ฮอดมื้อนี้นี่มันดีแล้วโดยเฉพาะที่เฮายกถามทาง Facebook ทาง Facebookถามประธานนั้นประธานประเทศคนนี่จะสิแก้บ่หรือบ่เนาะโฮมลาวเฮานี่นะคำตอบก็เพิ่นตอบบ่ได้แต่เพิ่นตอบอยู่ในผลอันสง่างามของเพิ่นประธานประเทศผลอันสง่างามอันไหนก็แม่นเซนส์สันคู่ยัสว่าสัญญาซะเนาะคู่ห่วมมือในเอกสารคู่ห่วมมือความรวมระหว่างสองประเทศภาษาอังกฤษเพิ่นใส่ว่า comprehensive partnership เพิ่นเซ็นแล้วเด้ประธานประเทศของเฮากับประธานอยู่ดีสุดบ่เคยมีเด้สมัยเวียดนามเข้ามาของใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์สากลนั้นมีแต่นายกเวียดนามกับนายกของสปป.ลาวเซ็นกันซื่อๆเนาะซื่อเพิ่นนั้นข้าพเจ้าบ่จะเป็นเว้าข้าพเจ้าลังเทื่อก็บ่เจอเนาะเพราะว่าว่าขอบเขตมีแต่นายก2เดี๋ยวว่าเอาเข้าไปผ่านทางสภาหรือบ่นั่นเฮากับบ่ฮู้อันนี้คำตอบจาก Facebook ซึ่งว่าลาวใหญ่โดยเฉพาะแม่นพวกเฮากลุ่มพวกเฮาลาวใหญ่มีสมาชิกอยู่หลายหมื่นคนเนาะโลกเข้ามาอ่านนั้นมันก็เป็นคล้ายๆคือมาเยี่ยมยามหรือเป็นสมาชิกนั่นแหละจะเป็นการมีรักษาไว้มีแต่ 4,300 กว่าคนแล้วก็อยู่ทั่วโลกอยู่อเมริกาก็หลายอยู่สปป.ลาวก็มีเนาะประเทศอื่นๆคือนั่นเป็นโอกาสจึงว่าโอ้ลมกันมื้อนี้นะเปิดกว้างให้โลกฟังนําอีกเอาลมกันนี่ว่าแจ้งโลดบ่แม่นแต่สมาชิกได้ฟังน่ะเอาเว้านี่มันให้บรรดาประธานประเทศนายกรัฐมนตรีและกับประธานสภาแห่งชาติลาวอยู่ลาวฟังนำเพิ่นฟังแล้วเพิ่นบ่ฟังด้วยเพิ่นเองดอกแต่ว่าการจัดตั้งมั่นคงเนี่ยฟังแล้วสนับมหาอำนาจคือกันอยู่สนับดิบกาแห่งขักว่าความใดออกไปนี่แหละแม่นขี้ตัวกันบ่ได้เนาะจะสั้นวิธีแก้คือเนื้อใดกับบรรยายเหตุการณ์
ผลสะท้อนมาย้อนเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ข้าพเจ้าได้เล่าไปเนาะบาดนี้สิแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไม่อย่างแท้ๆเนาะอยากได้อย่างข้าพเจ้านี่แจ้งหลดบอกแจ้งหนีออกจากแล้วน่ะวันที่2เดือนชุน1984หนีมาแล้วมันต้องคืนต้องคืนได้บ่แม่นอยากได้นอกคําทรัพย์นี่นะบ่แม่นอยากเมื่อแม่นต้องเมื่อและต้องได้เมื่ออันนี้มันสอดคล้องกับขอบใจน้อบรรดาผู้นำอาวุโสซึ่งสิว่าเอาพวกเขานี่นะไปเห็นการเมืองทั่วไปสั่งรวมแต่ลงลึกล่วงเรื่องของพรรคเดียวซึ่งว่าเขาประสบการณ์เพิ่นอยากให้เขาฮู้คันฮู้มาแล้วจึงค่อยได้มาประกอบส่วนสำหรับส่วนตัวข้าพเจ้าเนาะอยู่กระทรวงกสิกรรมแห่งชาติก็ได้เว้าไปแล้วว่าเฮ็ดบริษัทสนองวัตถุสัมแต่ว่าเฮ็ดนั้นมันก็เฮ็ดไปแบบบ่มีการเมืองว่าต้องฟังเวียดนามหรือต้องฟังประเทศอันกัมพูชาเนาะก็บอกว่าเอ้าลาวก็เฮ็ดลาวนี่แล้วติดขึ้นกับประเทศอันนั้นไทยอีกซึ่งว่าเป็นประเทศอันนั้นบ่แม่นคอมมิวนิสต์เนาะประเทศไหนเช่นก็เฮ็ดสุดขีดไปแล้วเวลานั้นก็เฮ็ดดีหั่นแล้วเวลานั้นนายยกรัฐมนตรีซึ่งว่าข้าพเจ้าที่บรรจุหั่นแม่นท่านหลวงสรีวงศ์คําสาวอันนี้ว่าแจ้งเลยเนาะอันนี้ข้าพเจ้าจึงเคยได้ที่ทำเฮียนน้ำเพิ่นนี่โอ้ยบ่แม่ธรรมดาเด้อเพิ่นประกาศว่าเพิ่นเวลาพวกข้าพเจ้ามาเพิ่นประกาศออกวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกระยะในหนึ่งเพิ่นบอกการประกาศอย่างออกไปเพิ่นว่าผู้เซ็นมินสาลีวงคำสาวเลขาในคณะเลขาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันนี้เพิ่นมันสุดสลัดสองใสเนาะให้เฮากำได้เดี๋ยวนี้กับเจ้าเว้าซื้อเพิ่นมานี่เพราะเพิ่นบ่ได้อยู่นำเฮาแล้วแต่ผู้ใดซึ่งว่าเพิ่นยังบ่หันสิ้นอายุเท่านั้นข้าพเจ้าบ่สามารถเว้าซื้อข้าพเจ้าเว้ามาเนี่ยก็ให้ทั้งเวียงจันทร์ท่านสปปลาวได้ฮู้ว่าข้าพเจ้าคือแนวใดเนาะแล้วก็ทางนี้ก็บอกว่าเสนอตัวเองได้แม่มีอย่างขนาดข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องได้เว้าเนาะบ่แม่นอย่างเอกอ้างว่าโตจังสันสีบ่แม่นเอาว่าต่อกันไปจนท่านข้าพเจ้าหลังจากเพิ่นมอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการผู้บริหารขั้นเป็นผู้ที่สองเนาะและสร้างของเครื่องที่ได้รับมาจากประเทศจึงว่าข้าพเจ้าว่าซื้อมาเมื่อกี้นี้เพิ่นให้การช่วยเหลือมีรถแทรกเตอร์มีรถไถนามีอย่างต่างๆทั้งเมือดฮอดปุ๋ยฮอดเครื่องรถแปลงมีอย่างทันสมัยขึ้นกับโลกตะวันตกตามกับเจ้าเห็นเนาะเครื่องแปลงมัดจังสันในระยะพวกเขาบริษัทสนองวัตถุกสิกรรมนี้ก็บ่มีการได้บึ้งแหงหรือปกป้องปักปักหักษาเอาเครื่องช่วยเหลือที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมียนมาทางดานังพวกข้าพเจ้าทั้งคณะโดยเฉพาะเมียนพวกที่ถืบซับซ้อน
ออกจากกันไปสมนานี้7,000ด้วยกันอันนี้ที่เขาก็ขอบเชียร์แล้วพวกมันคุณทางการนำผ่านอ้อของเราเพิ่นกระซับซ้อนพวกที่ถือว่าเพิ่นคิดที่ว่าเป็นพวกก้าวหน้าแล้วบ่แม่นก้าวหน้าลาล่าได้พวกที่มีวิสาการซับซ้อนเข้าไปอยู่ในบริษัทสนองวัตถุกิจกรรม7,000นะครับพระเจ้าบ่งจังว่า6,000ยังอยู่ลาวเพิ่นคาได้ยินกันแม่นถามสบายกันเนาะอาจจะพวกที่ว่าบึดอายุไปละกะอาจมีเนี่ยนั้นระบาดนี้เป็นจังไหนข้าพเจ้าจึงคอยหนีเมื่อเมนหนีด้วยใจสมัครย้อนคุณค่าของการนำอยู่ผู้หลักเพิ่นเห็นว่าข้าพเจ้านี่เฮ็ดไปยังแบบเสื่อมั่นต่อการสินำนอกของพรรคแต่เฮ็ดไปนี่ยังคล้ายๆคือว่าบ่ปฏิบัติได้ตามแนวทางนโยบายของเพิ่นคือคล้ายๆคือว่าลาวเวียดนามกับเขมร3ไอ้น้องประเทศไอ้น้องนี่มีหยังจะต้องรวมกันบ่มีผู้ใดสิลืนทางด้านเศรษฐกิจไปสิห่างกว่ากันก็บ่ได้ไผสิอีหยังกันการเมืองต่างประเทศจะต้องแม่น3ประเทศไอ้น้องเว้ารวมกันซะก่อนจะค่อยเฮ็ดการบริหารประเทศของไผเราก็คือเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าสำหรับประเทศเวียดนามแม่นทั้ง2ประเทศลาวและกัมพูชานั้นก็แม่นจำเป็นต้องอาศัยอายใหญ่ก่อนหันแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นมีพวกซึ่งว่าพนักงานหรือว่าพวกการนำของเพิ่นมีที่พวกเสี่ยวซานนี่ระดับสากลโลกคือกันเนาะฉะนั้นทางประเทศลาวของเขากับทางประเทศเขมรเนี่ยยังบ่ทันเพียงพอทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการนำพาทางด้านเทคนิคจึงเป็นข้อยุ่งยากให้แต่เขาซึ่งว่าเข้าห่วมอยู่นำรัฐบาลของสปลาวิลานั้นเฮ็ดไปตามใจยากในเมื่อว่าพวกเขากำกับเรื่องบริษัทสนองวัตถุกิจกรรมเฮ็ดให้การเอาเครื่องมาจากทางดะนังหรือทางกรุงเทพแม่นปลอดภัยบ่มีการตกเหี้ยเสียหายแล้วก็จัดตั้งเขาอยู่ในเป็นระเบียบเรียบร้อยมาอยู่ฮอดสวรรค์เขตบ่ผ่านมาแต่แขกบ่มาอยู่เวียงจันทน์มานอกมีการจัดตั้งปกป้องดีมดหลังจากนั้นสำคัญยากที่สุดก็แปลว่าการจัดทางการคุ้มครองเรื่องแมเนจเมนต์นะแต่เขาล้มกันกับทั้งกระทรวงก็บ่คิดว่าสิเป็นภัยให้กันกับไอ้ไงเวียดนามเนาะแล้วเพิ่นเฮ็ดบัญชีขี้เอาตัวที่1945ของฝรั่งปะไว้เพิ่นเฮ็ดมาแล้วที่เขาลองห่วยบริษัทสนองวัตถุกิจการมันเครื่องนี่มันลายแท้ๆเนี่ยแล้วจะมาเห็นแบบนี้เป็นไปบ่ได้ก็เลยเสนอต่อทางกระทรวงการเงินของเพิ่นนะเนาะส่งเอาผู้สื่อสารจึงมาคุ้มครองการเสียหายของบริษัทสนองวัตถุกิจการการจำหน่ายบอกการเก็บเงินคิดคำเนี่ยว่าขอเฮ็ดเป็นบัญชีคู่ได้บ่เนาะว่าซั่นมันทันสมัยและรับประกันแล้วสิเป็นโอกาสจึงว่าจำปอนได้ฝึกพวกพนักงานสิเฮ็ดบัญชีคู่เนาะบ่อยากเฮ็ดบัญชีคู่อ้าวพวกนั้นก็มีที่พวกจบจากประเทศฝรั่งเศสมามันก็สบายมากอารมณ์อ้ายฮัลโหลก็เป็นมติของประชุมระหว่าง2กระทรวงนี่กระทรวงเกษตรกรรมกับกระทรวงนั้นก็เฮ็ดขึ้นมามันก็จบงามอันนี้อันหนึ่งบทเรียนหนึ่งหลายบทเรียนเนาะซึ่งว่าเขาเห็นดีแต่อายใหญ่กว่าเขาทั้งเวียดนามเพิ่นบอกว่าถ้าหากที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องให้เพิ่นหู้นำสก้อนแล้วเพิ่นเห็นมาแล้วก็บอกให้เห็นคือการเขาจะเห็นได้อันนี้ถือต้องในระบบแบบแผนของเพิ่นเนาะอันนี้แต่เขานี่เป็นอ่อนอยู่บ่ทันเป็นเห็ดเอาเห็ดตามการจัดตั้งของเขาเด้
รายการปรับปรุงเหตุกันนะสหกรณ์เกษตรอยู่ทางอ่อนตัวอย่างเนาะจบดีงามหลายเหตุยังไงก็ตามการสวยเหลือเซ็นกันกับประเทศบุลการีฮะละรูมาเนียฮะละแต่ว่าข้าพเจ้าผัวพันกับบุลการีโดยเฉพาะกับเซลซานเพิ่นกับฮอตทูตธุรกิจการค้าของเพิ่นเนาะเทคนิคสั้นจะเซ็นก็เห็นดีเห็นดีเพิ่นก็ย่องจักสิว่าไสขันย่องแล้วเพิ่นหันไผกับบุลการีรัฐบาลบุลการีรูมาเนียฮอตละตะอันนั้นเซลซานสวีเดนเพิ่นก็ย้อนพวกเฮาจําได้ดีอย่าให้หยังเนาะแต่ว่าพวกเฮาบ่ได้พัวพันกับทางประเทศสวีเดนเวลานั้นน่ะแต่ว่าได้กํากับเฉพาะตั้งแต่บุลการีเพราะว่าเพิ่นพรรคของเพิ่นลงมาใกล้ชิดให้เฮาเห็นมีผลงานแล้วเพิ่นก็ยกระดับสหกรณ์เกษตรขึ้นมาเป็นนิคมโอ้บ่แม่นธรรมดาเนาะแล้วก็เพิ่นก็เสิร์ชอันนั้นคณะพรรคของอันนะฝ่ายสปปลาวไปเยี่ยมยามที่ตามปกติได้ยินว่าจังซั่นเนาะสารย่องยอสมเสยได้ว่าผลงานจบดีแล้วเพิ่นการช่วยเหลือเพิ่นให้มาก็เอาไปเกิดผลเป็นจริงเมื่อบ่แม่นตกเหี้ยเสียหายเนาะคุ้มครองกันดีสั้นในบัดนี้คันว่าตามข้าพเจ้าคนขั้วและก็พวกคณะอยู่ปุ่นนั่นน่ะซึมใส่กันว่าโอ้ครับเพิ่นไปซะท่านไอ้ใหญ่เฮาหั่นก็สิคัดข้องบ่ทางเวียดนามนั่นเพราะว่าสิไปประเทศใดต่างประเทศนึงต้องผ่าน3สัตว์ไอ้น้องเฮาเด้นั่นเอ๊ะก็เป็นอันเนี้ยบ่จบบ่งามให้เพิ่นบ่เฮาบ่ฮู้เนาะมาคนคั่วอยู่พี่อยู่เพิ่นว่าบ่ได้แล้วจังสั้นมาตัวการก็สิแม่นออกจากข้าพเจ้าบ่เพิ่นสิคิดจังซั่นแล้วเนาะไอ้ใหญ่ก็ได้แต่ข้าพเจ้ากับพัวพันกันกับเซียวซานเวียดนามเพราะว่าเฮ็ดเวียกหยังจะต้องพัวพันกับเซียวซานเวียดนามข้าพเจ้าจําเป็นต้องได้เฮ็ดเพราะว่าอยู่ใต้การสินําและคุ้มครองของรัฐบาลสปปลาวมาระยะนึงเห็นไว้เวียกมันแลนดีไปหรือจังใดบ่ว่าเฮ็ดใกล้ๆคือว่าบ่ผ่านทางแอนน้องใหญ่เวียดนามซึ่งว่าผิดแนวทางนโยบาย3ประเทศแอนน้องก็ถือความเพิ่นอยู่เนาะข้าพเจ้าบ่ฮู้ฮู้ตั้งแต่ผิวเผินลักษณะธรรมดาซื่อๆจังซั่นผู้นําบรรดาผู้นําซึ่งว่าทั้งหักศาสตร์ทั้งนิยมศาสตร์และก็อยากเป็นเอกราชศาสตร์แต่ว่าออกบ่ได้เพราะว่าจำเป็นต้องไปแนวทางนั้นเห็นข้าพเจ้าอยู่ในขั้นเขตอันตรายเพราะว่าหากยังอยู่ดื้อด้านยังอยู่ต่อไปนะข้าพเจ้าจะต้องถูกกลับส่งกลับคืนไปสมบัติเทือที่สองและเทือนั้นจะบ่ได้กลับคืนอีกจังสั้นผู้นำที่เข็ดเวียกใกล้ชิดกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าขอบอกกล่าวสื่อของเพิ่นเนาะเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าขอผ่านวิธีนี้ให้เพิ่นเข้าใจก็มีแต่ลู่ลงข้าพเจ้าแนวเดียวที่หักค่าแพงข้าพเจ้าหักศาสตร์แพงเสื้อของเพิ่นนั่นน่ะก็มิตรให้กับเจ้านี่ถ้าบ่นี่เพิ่นจะซอยข้าพเจ้าบ่ได้อันนี้ความจริงเนาะอย่างสั้นน่ะมีการส่งข่าวคือพวกเขาไปสัมมนามาแล้วระบบของเพิ่นเป็นซั่นนี่มีหยังความหักแพงกันนั่นมีแต่ว่าส่งข่าวให้กันฮู้อันใดผิดและหับแก้ไขอันใดถูกแล้วแม่ให้ยกสูงสติบ่ให้มันได้ยินขึ้นนั้นนั้นขึ้นนั้นนั้นเนาะย้อนที่เขาได้ไปหับเอาบทเรียนอันล้ำค่านั้นมาจากนั้นก็มีการส่งข่าวข้าพเจ้า3อย่างบอกว่าข้าพเจ้านี่นะ
พัวพันกับทูตอเมริกา 2. สร้างเศรษฐกิจปั่นป่วน 3. ภัยสังคมหมายคือว่าบูจังลูกภัยเมียภัยบูจังมีอย่างต่อมีอย่างเนาะอันนั้นเป็น3เงื่อนไขที่ว่าผู้นำแห่งชาติจะปกป้องข้าพเจ้าบ่ได้ถึงแม้จะบ่มีเพิ่นก็จะปกป้องข้าพเจ้าบ่ได้จังซั่นให้ข้าพเจ้าขึ้นเอาเนาะหลังจากฉันขอขอบใจผ่านผู้นำผู้ที่ทรงข้าพเจ้านั้นอาจจะเป็นบ่ได้อยู่นำเผ่าแล้วเนาะถ้าเพิ่นอยู่ก็แม่นว่าข้าพเจ้าขอขอบคุณแล้วการนี้ของข้าพเจ้าจะไป3หรือ4ประเทศคันไปไว้ที่สุดแล้วแม่นไปออสเตรเลียสุดท้ายแม่นมาทางอเมริกาสำหรับเข้าอเมริกานี่ยากหลายเด้ออันนี้ขอเวลามีเท่าไหร่น้อเสี่ยวซานให้เขายังเท่าไหร่นะเวลาอย่างสาวนาทีขอบใจจังสั้นขอต่อเพราะว่าเขาจะเว้ากันทุกวันทุกวันทุกวันจนจะได้เป็นสมาชิกอยู่นอกประเทศและพากันกลับดาวขึ้นประเทศโดยการต้อนรับจากผลต่างๆเนาะอิงใส่สภาพภายในเฮาและกับสภาพโลกจังสั้นขอต่อว่าลังลักษณะส่วนตัวข้าพเจ้าจังได้ก่อนผู้ที่จะเป็นผู้ว่าง่ายๆบ่แม่นจักเป็นใหญ่เป็นหยังมื้อเต้าโฮมน่ะมีหน้าที่เต้าโฮมข้าพเจ้าต้องเต้าผู้ใดบ่ให้เต้าบ่มีปัญหาโอเคแล้วบ่แม่นว่าจะเข้าไปบรรษาพวกท่านหรือว่ากวดกาพวกการบ่แต่อันเด็ดบุตรคือเป็นคนปรับปรุงถนัดอันเด็ดดีแล้วเป็นเหตุเอาจากสั้นขอเข้าคืนข้าพเจ้าเข้ามาอเมริกาเฮ็ดเวียอยู่นำกระทรวงกสิกรรมออกมา8180จนฮอด84 4ปีเต็มผู้ใดก็อย่าถ้าเฮ็ดเวียกนำพวกคอมมิวนิสต์บ่ว่าแต่4ปีได้มีการพัวพันปั๊บเฮ็ดเวียกนำแล้วมื้อหนึ่งหรือว่าชั่วโมงนั้นแล้วเจ้าจะเข้ามาอเมริกาบ่ได้เป็นเด็ดขาดอันนี้กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาน่ะและเป็นอย่างข้าพเจ้าจึงเข้าอเมริกาได้ก็บ่มีอย่างยากดูความสัตย์ซื่อเพราะว่าอเมริกาต้องการความซื่อสัตย์ความสัตย์ซื่อนี่ระบบคอมมิวนิสต์ที่ว่านี่ค่ะขึ้นกับพวกอพยพการเมืองต่างๆอยู่ประเทศซีเรียอยู่ต่างๆแล้วเนาะข้าพเจ้าก็จังซั่นเดี๋ยวนี้เฮ็ดเวียกจับกันนี่เฮ็ดเด้บ่เฮ็ดบ่ได้เด้บ่เฮ็ดบ่ได้เด้บ่เฮ็ดเด้บ่เฮ็ดข้าเจ้าข้าเด้ก็จําเป็นต้องได้เฮ็ดอันนี้บ่ความจริงแน่แล้วข้าพเจ้าเคยอธิบายให้ผู้เพิ่นอินเทอร์วิวผู้เพิ่นสัมภาษณ์ก่อนสิได้เข้ามานี่2พนักงานสั้นสูงของรัฐบาลอเมริกาไปสืบมาสไปไปสอบสวนแล้วสืบแล้วสัมผัสถ้าว่าบ่จริงแต่บ่มีทางว่าจะได้เข้าสหรัฐอเมริกาอันนี้ความจริงข้าพเจ้าเป็น witness not eyewitness อันนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นแต่ก่อนที่ได้เข้ามาข้าพเจ้าก็บ่เว้าหยังมันยาวมีแต่ข้าเจ้าเว้าความจริงโลดเพราะว่าพวกเพิ่นอาจยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ว่าสุขยู่ให้พระเจ้าข้าพเจ้าเข้ามาอเมริกาได้อันนี้เป็นฝ่ายการทูตแต่ฝ่ายทางด้านกฎหมาย
ต้องสัมภาษณ์อีกเข้ามาบ่ได้ถ้าหักขับไส้คอมมิวนิสต์นะถ้าหักมีคอมมิวนิสต์มีจุดประสงค์อยากปรับปรุงตนเองนั้นอาจเพื่อนหายได้จึงเกินได้เข้ามาสันนิษฐานข้าพเจ้าตอบพวกอันนั้นฝ่ายอันนั้นนะสอบสวนกำมิดกันแนวเดียวเพิ่นสอบมากข้าพเจ้าบอกว่ามันหลายแต่มีคำเดียวข้าพเจ้าเสนอเพิ่นว่าว่าถ้าสอบข้าพเจ้ายากหรอกข้าพเจ้าหู้มันแล้วนะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะเตรียมบ่เป็นบ่ได้เด้อจะไปสัมมนาก็ต้องไปกับอยากฮู้น่ะบ่แม่นว่าอันถูกจับเด้ถูกจับตั้งหาแต่ว่าสมัครตั้งหาสมัครอยากฮู้อย่างนั้นเพราะว่าสมัยเก่าอันบ่ดีก็มีพระราชจังหลาวเนาะแต่อันดีก็มีนะข้าพเจ้าบอกพวกเพิ่นตอบว่าข้าพเจ้านี่น่ะเข้ามาอเมริกานี่บ่มีหยังยากบ่แม่นค่อยนี่นะอยากไปมีเงินหังมีอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยหมายแล้วเนี่ยเขาเอิ้นเป็นรีฟิชีฝ่ายเศรษฐกิจเนาะหรือว่าฝ่ายศาสนาข้าพเจ้าบอกว่าฝ่ายการเมืองโดยแจ้งโลดก็ข้าพเจ้าเข้าไปนี่มี2ปัญหา1แปลว่าปัญหาฮิวแมนก็ฮิวแมนไรท์นะเนาะฮิวแมนิตาเรียนเพราะว่าเมียข้าพเจ้าเป็นเมียผู้ที่2เมียผู้เก่าข้าพเจ้าได้ปะกันเพราะว่าการเมืองบ่ถูกต้องกันหลังจากไปสัมมนามาแต่ความหมักแพงยังมีอยู่จังสั้นเอาเมียผู้ที่2ข้าพเจ้าว่านำหนึ่งเข้าอเมริกาขอไปแม่นพาเมียไปพบและก็อยู่นำลูกเต้าข้าเจ้าและแม่ข้าเจ้าเอื้อยข้าเจ้ามีหลายคนอยู่นี่เป็นมนุษยธรรมที่จริงลูกข้าพเจ้าอยู่แคนาดาก็มีเนาะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเพิ่นทราบแต่อันที่2สุดขีดท่านน่ะข้าพเจ้าว่าไปอเมริกานี่นะข้าพเจ้าเนี่ยนะคันแม่นไปเมืองฝรั่งนี่สบายมากเนาะจบคันปริญญาเอกจบแต่ยังบ่ทันได้ประกาศนียบัตรเนาะแต่ถือว่าจบคันปริญญาเอกข้าพเจ้ากับแล้วกับการค้าต่างประเทศสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสนี่นอนยังบลายอีกเนาะที่4 5ประกาศนียบัตรพุ่นล่ะแต่บ่มาคือว่าแสดงเนาะบุตรจะเห็นขณะที่เขาบอกว่าส่งออกแดนเรื่องของเพิ่นจังสั้นข้าพเจ้าเป็นเมืองฝรั่งนี่สบายมากการศึกษาออกจากเหตุการณ์ที่พุ่นหรือว่าอยากเห็นมิเซียนและส่วนตัวเนาะฉันจะเป็นอย่างข้าพเจ้าของเขาอเมริกาแมนอยากขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกากลับคืนเมืองปลดปล่อยเมืองลาวให้กลับคืนเป็นมีเสรีภาพปรับตาที่ไรว่าแจ้งโลดเนาะว่าผ่านนี่แหละว่าต้องตัวกันแล้วข้าพเจ้าก็บอกแฮ่ว่าบ่มีประเทศไหนจะช่วยได้ให้มีเสรีภาพปรับตาที่ไรมีแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าทั้งมีทั้งจิตใจแนวคิดมีอย่างเป็นพระเจ้าทั้งมีเงินมีคำทั้งมีอาวุธที่เบิดไปสัมมนาในกระเจ้าว่าเสือกระดาษว่าสันอเมริกานี่อันนี้ก็เล่าตื่นหน่อยหนึ่งเสือกระดาษแม่นแท้ในสายตาที่ว่ามีอาวุธอันล่ำเลิศแต่บ่ยอมบีบเพราะว่าเพิ่นเป็นพระเจ้าเพิ่นบ่ฆ่าคนก่อนแต่ว่าคนที่จะมาฆ่าเพิ่นนั้นหั่นน่ะมือใดจะฆ่าแล้วเพิ่นเอิ้นว่าเป็นเพชรหรือว่าซาตานมือนั้นเพิ่นต้องป้องกันตัวเพิ่นเห็นโลดเนาะนั่นอย่างสั้นให้เข้าใจนวัตเสือกระดาษกับบทเสือกระดาษคือนี่ใดคืออยู่ปัจจุบันนี้นะท่านประธานาธิบดีทรัมป์เป็นมหาเศรษฐีโลกสละสมบัติออกมานำพาประเทศเพื่ออย่างให้ประเทศเข้มแข็งแล้วนำพาโลกให้มดโลกเป็นอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี
ทั้งๆว่าระบอบต่างกันกับบทสําคัญแปลว่าบ่ให้มีเตอร์เรอริสต์บ่ให้ใช้กําลังฆ่ากันบ่อยากให้ประเทศอื่นซึ่งเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วใช้แบบซาตานฆ่ากับกล่าวแทนเป็นไปบ่ได้เนาะจังสั้นข้าพเจ้าจึงว่าเข้ามาตอนขอเข้ามามี2อย่างอันนี้เมื่อมาสัมภาษณ์2คนนี้มาสัมภาษณ์กับเจ้า2คนข้าเจ้าลักษณะมีการเห็นพร้อมกับเจ้าเนาะเพราะเพิ่นก็อยากให้มีอันนั้นมาแล้วมันข้าพเจ้าเข้ามาข้าพเจ้าจอย2พรรคใหญ่เดโมแครตหรือริพับลิกันข้าพเจ้าเขาเรียกริพับลิกันเพราะมีหยังเพราะว่าพรรคริพับลิกันประกาศจ้าแจ้งนะให้รัฐบาลน้อยเนาะเสียแท็กเสียแท็กน้อยแต่ว่าสำคัญไหมว่าเพิ่นป้องกันประเทศของเพิ่นเรื่องเสรีภาพเรื่องภาษาที่เป็นไทยเพิ่นปกป้องเด็ดขาดว่าให้ผู้ใดเข้ามาหุงหาได้ทำลายได้สอบมาเพิ่นยังรับผิดชอบเดโมแครซีอันฟรีดอมเดโมแครซีอราวด์เดอะเวิลด์นี่ถึงใจข้าพเจ้าพรรคริพับลิกันข้าพเจ้าจึงจอยมาฮอนี่ยังจ้อยอยู่ข้าพเจ้ามาเฮ็ดซุมื้อนี้กันบาดสรุปวิธีแก้ไขกับบนนี้จากพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะท่านทรัมป์ได้ถือเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งว่าเด็ดเดียวขึ้นเท่าใดจะค่อยค้นคว้ากันต่อไปเนาะโอเคเอายังอีกประมาณ10นาทีกับมวลหอมปากหอมคอพอสมควรเนาะเพราะว่าสมาชิกบอกว่าให้เว้าเดือดตัวเองแด่ขันบอสมันคือเทศจังสันกับเจ้าย่ำตึมก่อนจะไปวิธีแก้ไขเมื่อนี้บ่มีเอาไว้เมื่ออื่นฉะนั้นเข้าใจกันซะก่อนแล้วจึงค่อยสิบต่อบอจังสันฟังทันก็สิบอยากฟังโอเคเว้านี่บ่แม่นทฤษฎีน้ำเต้าเป่าบ่แม่นน้ำท่วมทงให้ฟังเอาหลังจากนั้นเมื่ออื่นวิธีแก่มื้อนี้ตื่นอีกวิธีสิแก้ไขบ้านข้าพเจ้าได้เว้าแล้วเนาะมีมาแล้วต้องเมื่อแน่นอนเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าออก Facebook ของข้าพเจ้าจ้าแจ้งเรื่องจดหมายถามจดหมายเปิดสันโอเป็นเลตเตอร์ถามประธานประเทศว่าขึ้นแนวใดเพราะท่านเข้าไป Facebookเห็นรถเนาะหลายหลักสอนยันมัดฉะนั้นเพิ่นตอบมาแล้วกับเจ้าเขียน เดือนเมษปีก่ายนี้คนวันที่28ปีก่ายนี้2015 16เดือนนี้10 17เพิ่นตอบบ่แม่นเพิ่นตอบทั้งปากทั้งหยังแต่ตอบอยู่ในผลงานของเพิ่นหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและก็เพิ่นตอบแล้วตอบอยู่บ้านว่าท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาก่อนเพิ่นสิไปบำนาญเพิ่นได้ไปเยี่ยมยามอยู่เมืองลาวแบบประธานาธิบดีซึ่งบ่เคยมีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะไปได้แบบนั้นอันนี้ก็แม่นขอสรรเสริญย่องหนอฝ่ายเดโมแครตคือกันเนาะที่มีผลงานคันบ่แม่นท่านประธานาธิบดีบารักโอบามากับมาดามคลินตันเพิ่นหั่นก็แปลว่าปัญหาลาวเฮานี่ประธานาธิบดีสิไปเยี่ยมยามมันคือสิมียากจังสั้นน่ะนะทางการลาวของเขาเพิ่นจึงคอยว่าเส้นห่วมอันนี้แม่นอันจุดนี้ของเพิ่นตอบเพิ่นบ่จําเป็นตอบเนาะนี่ข้าพเจ้าอธิบายให้พี่น้องชาวลาวทั่วโลกรวมกันทั้งทัพอยู่อันในลาวรวมกันทั้งหมดโลกซึ่งว่าลาวต้องการสันติภาพอยู่เป็นกลาง62เนาะเอ้าจังสั้นมืออื่นคอยลมกันต่ออย่าคิดว่าคือถ้าหากพวกท่านเข้าใจมื้อนี้มื้ออื่นเฮาจะเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยมีแต่สหรัฐอเมริกาฉะนั้นพวกริพับลิกันเ
อเมริกันซิติเซนรีพับลิกันจะต้องเข้าพรรคลาวใหญ่รีพับลิกันแล้วเนาะอันนี้จะแจ้งข้าพเจ้าบนรวมกับพรรคอื่นอีกแล้วข้าพเจ้าจะว่าพรรคลาวใหญ่รีพับลิกันเท่านั้นเองจะช่วยเมืองลาวเขาได้ในรูปแบบสันติวิธีและเขาจะรวมกันกับเวียดนามเฉพาะอีกต่างหากบางจะกับทูตเพื่อนเนาะอยู่วัชิงตันดีไทยเขาอาจจะไปพบเพราะว่าก่อนข้าพเจ้าจะต้นหนีนั่นก็เป็นก่อนอันนั้นก็เป็นได้ไปเป็นในคณะของdelegation พุทธังนาของยังบ่แม่นสปปลาวเวลานั้นก็ไปเยี่ยมเยือนเพื่อทางด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลใหญ่เฮาเนาะอันประเทศจีนเพิ่นหลังจากนั้นก็มาแวะฮานอย2อาทิตย์อันนี้ท่านดร.สมบูรณ์นิ่มไหลยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในเพิ่นอยู่ออสเตรเลียครับเจ้าจะเป็นตัวได้เว้าสื่อเพิ่นเนาะเพราะว่าได้ไปนํากันหลังจากนั้นเพิ่นเงียบเพิ่นบ่แม่นเงียบเพิ่นเฮ็ดอยู่จะว่าอยากให้ว่าอ้าวถึงเวลาได้เช็ดขึ้นเท่าใดแล้วค่อยลมกันอีกเนาะโอเคเอามาเฮานี่ก็ยังอีก3นาทีได้บ่โอเคเอามาฮอนี่ขออำลาพวกท่านไปมื้ออื่นสิบต่อกันเนาะสบายดี